เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.นะครับเป็นตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติอันใหม่เนี่ยมันเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งที่จะคัดเลือกนะครับรองผบ.เข้าเสนอชื่อเข้ามาในกตร.นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นนายกรัฐสาการนี่ก็สามารถที่จะแต่งตั้งได้ตามขั้นตอนใช่ไหมครับท่านครับอันนี้ก็เป็นก็คือในพรบ.ก็บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วการแต่งตั้งผบ.เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาหรือสามารถที่จะขยายเวลาออกไปได้ครับท่านซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีเวลาอยู่นะณวันนี้นะครับเมื่อวานก็เพิ่งมาประชุมกตร.แต่เรื่องอื่นตามพรบ.ใหม่เนี่ยต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในสิงหาหรือคือถ้าตามพรบ.ใหม่เนี่ยก็คือระดับนายพลเนี่ยก็ให้เสร็จภายในกระบวนการต้องเสร็จภายในสิงหาแต่ก็เคยมีที่เราสามารถขออนุมัติได้เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นต่างๆนะครับที่เป็นข้อปฏิบัติต่างๆของรัฐบาลรักษาการซึ่งอาจจะมีเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ด้วยครับตรงนี้เราต้องนำมาศึกษาหรือว่านำมาตรวจสอบด้วยไหมครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของตามกฎหมายนะครับอะไรที่ทำได้ก็ทำแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ได้พูดคุยกับตัวท่านนายกเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าขั้นตอนมันทำได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ระยะเวลาหรือความเหมาะสมต่างๆที่ท่านจะพิจารณาอีกทีนึงนะครับยังไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องส่งไปตีความอย่างนั้นใช่ไหมฮะในส่วนตัวผมคิดว่ายังนะครับ